Assalamu alaikum สบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับพ่อค้าทั้ง3เช่นเคยมื้อนี้มาอุ่นลมสดมากันเรื่องศาสนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นบ่น้องไอ้ผู้2น้องผู้1ซะได้เนาะพอลงพ่อแลกเปลี่ยนกันพูดตามพูดคิดอิสลามครบสุดจังกล้องก็เป็นคิดให้แล้วเพิ่นฟังอย่างเดียวตอนนี้ออกความเห็นบ่ได้แล้วก็มีทางน้องสาวเฮาก็เป็นพูดแล้วเฮาก็เป็นอิสลามเข้าใหม่แล้วก็มีเป็นอิสลามดั้งเดิมมื้อนี้ก็มาอุ่นลมกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันสําหรับน้องมีหยังข้อข้องใจถามได้บ่ทุกอันนับแต่เรื่องน้อยๆไปคนเรื่องใหญ่ถามได้เบิ่งว่าซั่นเนาะถามมาหลายๆเรื่องแล้วเนาะวันนี้ก็สอเขาเลิกๆได้วันนี้เนาะตะกี้เอื้อยก็เป็นศาสนาพุทธเนาะเจ้าดั้งเดิมพ่อแม่เจ้าแม่นละแล้ววันนี้จุดเปลี่ยนของเอื้อยเนาะที่ว่าเปลี่ยนมาเป็นศาสนามุสลิมนี่อีหยังที่ดึงดูดใจที่ว่ามาเปลี่ยนเป็นศาสนานี่นะเดี๋ยวพูดว่าเป็นอย่างจึงแบบเปลี่ยนใจมาเป็นคนมุสลิมนํากันหรือมาเป็นคนอิสลามนั่นเองเนาะคําว่ามุสลิมอิสลามเฮาแปลว่าคนประชาชนทั่วไปเป็นชาวมุสลิมแต่ศาสนาเป็นศาสนาอิสลามเรื่องนั้นนั่นเองเนาะมีแต่ก็แม่นบ่มีแต่น้องที่จะถามหลายคนก็ข้องใจคือกันว่าเป็นอย่างเฮาก็เป็นพุทธพ่อแม่เฮาก็สอนมาดีบ่ดีศาสนาพุทธนี่สอนดีหมดทุกอันอันนี้อันนี้ยอมรับเลยว่าเป็นพุทธมาก่อนนะว่าศาสนาพุทธนี่ก็ดีดีหลายแบบสอนให้เฮากตัญญูกตเวทีเฮ็ดคุณงามความดีต่างๆอย่างน้อยให้เฮาฮู้หลายอันหลายแนวแล้ววันนี้เป็นหยังคือเปลี่ยนมาเป็นศาสนาอิสลามย้อนหยังบางคนก็ถามว่าย้อนแต่งงานกับสามีบ่ก็ย้อนมีส่วนแต่ที่จริงนั้นคือโอ้คันเฮาสิเปลี่ยนย้อนสามีก็คงจะเปลี่ยนตั้งแต่8ปีหลังเพราะว่าแต่งงานกันมา8ปีแล้วเนาะเป็นหยังต้องมาเปลี่ยนฮอดปีที่9พี่เสียนะย้อนหยังเสียนะมันก็มีจุดเปลี่ยนว่านิสัยเอ้ยนี่จะเป็นคนแบบว่าหัวแข็งถึงเมื่อก่อนบ่เป็นอิสลามก็หัวแข็งหัวแข็งแล้วได้ว่าคันเอื้อยบ่มีความเข้าใจบ่มีความศรัทธาเอื้อยสิเปลี่ยนอย่างง่ายๆบ่ได้จังซี่ซะนะแล้วก็เคยอยากให้ศึกษาแล้วซื้อปึ้มมาได้มาให้อ่านแต่เอื้อยบ่สนก็เฮ็ดฮักษาน้ําใจเก็บไว้ซะแหละบ่สนใจหลังจากเต้ามาก็เคยเห็นหลายๆอันเกี่ยวกับอันดีๆแล้วได้บ่ประทับใจแต่ก็บ่ได้ถามแล้วก็แค่เก็บไว้อันที่เห็นเราเรื่อยก็คือเห็นพอเราเป็นอิสลามเนาะ1เราก็เป็นคนใจเด็ดใจแข็งแท้เว้าแท้เฮ็ดจริงบ่คิดตัวข้อนี้แล้วดีแล้ว1มาถ้าเป็นคนเว้าแท้เฮ็ดจริงบ่เคยคิดตัวอะนะแบบเราจะเป็นคนซื่อๆตรงๆอาจจะบ่ม่วนว่าซั่นซะแต่ซื่อๆตรงๆซินะแล้วต่อมาจุดเปลี่ยนแท้ๆก็คือว่าเอ้ยไปเที่ยวมาเลเซียเอ้ยตอนเอ้ยไปเที่ยวมาเลเซียกับแฟชั่นก็เอ้ยไปนะจ้าใส่ส่งเลกกิ้งแล้วก็ใส่เสื้อโซบาเป็นเลาะซื่อไปคือมีแต่ทําคนเดียวนงซินะแต่ก็เห็นแต่คนคุ้มผ้าเรื่องรู้สึกอายแล้วนี่แบบมันแปลกมู่นะแล้วแต่ก็บ่ได้เอ๊ะใจอย่างลวงลายแล้วมาเมื่อนั้นเมื่อยก็ถามหาห้านเสริมสวยจักไปสระผมซั่นเด้บ่มีว่าซั่นห้านเสริมสวยก็บ่มีแบบบ่มีเป็นเลาะบ่มีแล้วคือมีดอกคอคนอิสลามแล้วจึงเว้ามานะเขาบ่ได้สนใจว่าสิไปเฮ็ดงามจังซั่นจังซี่ดอกห้านดัดฟันอีหยังก็บ่มีบ่ว่าซั่นอาจจะมีเป็นบางบ่อนอย่างซื่อๆนะเฮาก็เลยแปลกจ้ะอ้าวมันบ่มีคั่นว่าเปิดจังนี่สิบ่รวยบ่เปิดห้านเซิร์ชเปิดเขาก็บ่เฮ็ดแล้วว่าซั่นความหมายเฮาก็เลยแปลกใจเอ้าลํานี้ต่อมาเอ้ยได้ไปพบกับพี่น้องบ่ละคนมุสลิมแท้ที่ยุงแฮมอยู่อย่างนั้นโดยเห็นเขาเนาะเขาคืองามแท้นะแม้ว่าหน้าเขาจะบ่ได้แต่งเข้มได้ก็จะแบบทาลิปทาอย่างธรรมดาอย่างนั้นแต่เบิ่งแล้วมันมีออร่านะเบิ่งทั้งอีกก็คือเป็นตะมุดมัดเนาะเพิ่นบ่พัฒนาเออมันก็ดีเอ้านี่คือจุงเฮาเบิ่งเฮากินข้าวแล้วตอนกินข้าวเช้ากับเจ้าว่านั่งเฮาก็เบิ่งเขาเขาบ่ฮู้ดอกเฮาเบิ่งเฮาหลักเบิ่งนะเฮาเบิ่งกับเจ้าว่าเอ้าเป็นหยังกับเจ้าแบบคือแบบเห็นแต่หน้าเห็นแต่มือบางคนก็ปิดยังแต่ตาเปิดผ้าแล้วตักข้าวกินมันคืออีหยังอะเทอวานะเฮาก็เบิ่งตอนนั้นก็คือแค่ข้องใจแต่ก็รู้สึกประทับใจว่าเออเบิ่งไปดุลแล้วก็จะโซน่ะเออๆก็บ่เห็นเนาะอันนั้นก็บ่เห็นซะมันก็ดีนะนึงเบิ่งแล้วมันสง่าว่าเฮียบห้อยที่จริงเอ้ยมันสะดุดตัวนึงว่าเออที่จริงคนเฮานี่ปกปิดมันก็มีคุณค่าแบบนึงได้เนาะออกกินใจนะเมื่อถามมาไปบอกอันนั้นทางสามีเนาะไปตลาดพาคนไปซื้อนี่มาลองใส่มันดูซะแน่หลังจากซื้อมาลองใส่ปึ๊บไปแห้งได้เขาเห็นสลามอะลัยกุมมาจับมือเฮาได้สลามอะลัยกุมทักทายเอาตกใจเอาฮู้จักกันนี่นะซั่นนี่แต่ความหมายของอิสลามก็คือเป็นพี่น้องกันว่าสลามอะลัยกุมเห็นแล้วเฮาก็ยิ้มแซ่สลามอิสลามเฮาจะถือกันแบบนั้นเนาะอิสลามอิสลามก็ทักทายกันจ้าอันนั้นโอ้ก็เลยมักประทับใจแล้วนั่นก็เกิดเป็นข้อสงสัยมาหั่นแหละแล้วก็มาเห็นทางอ้ายเพิ่นถือศีลอดว่าเพิ่นอดเบิดมือเบิดเวรเพิ่นก็เฮ็ดได้เจ้าแล้วก็แบบกับเจ้าเสื้อว่ามื้อนั้นอดแล้วก็ต้องเฮ็ดคุณงามความดีใจสกัดพร้อมใจสกัดเอาว่ามันได้จัก3ตัวเบิด7ล้านก็ใจคือใจง่ายใจได้แต่เฮาละว่าเช่นน่ะอยากฮู้ว่าหัวใจกับเจ้าเป็นหยังแบบกับเจ้าเคยเฮ็ดได้ซั่นแล้วนี้อดก็อดได้อดแท้อดบ่าซั่นน่ะแบบน้ําก็บ่กินได้ตั้งแต่ตะเวนขึ้นจนตะเวนตกดินแล้วเป็นเวลาเดือนนึง
เวลาญาติเราสีศอกสีเสียชีวิตนะมันก็บ่เคยเฮ็ดน่ะปัญหาก็บ่เฮ็ดก็ประทับใจอ้าเขาเจ้าเฮ็ดได้ซั่นเด้อนะแล้วในมื้อนั้นก็เจ้าเชื่อว่าถือศีลอดก็คือว่าได้สร้างคุณงามความดีหลายบ่ให้บ่ปล่อยบ่ได้มื้อนั้นบ่จมเฮ็ดเขาจะคํานะมันย้อนย้ายอีตะดิหานะเป็นกะถือศีลเอาศีลอดอดเด้อก็เลยว่าเห็นข้อแปลกใจว่าเออเพราะว่าเฮามาคิดสมเทียบสิเฮามาก่อนเนาะโดยเฮาก็เคยไปบวชสมโพธิบวชเนี่ยเฮาเป็นพุทธเด้บวชกรรมฐานบวชเนี่ยก็บวชใช่นะยังว่ารักเสียงขนมไม่กินมื้อแลงเนี่ยมันหิวซั่นน่ะเฮายังเฮ็ดบ่ได้สมมุติดึกๆมาบ่สมควรมายังไปซอกซื้อมีกล่องมากินให้มันหิวแฮงนะบุญก็จะเอาไว้ซะก่อนว่าได้คือในใจตอนหิวน่ะเอาไว้ซะก่อนว่าซั่นแหละแล้วก็งงว่าเออเป็นหยังเฮาคือแบบเฮ็ดบ่ได้คือกระเจ้าแล้วบัดนี้บ่ได้มีแต่เราที่เฮ็ดได้นะแล้วก็แบบว่าเห็นแบบหลายคนเฮ็ดได้แล้วก็ไปเห็นคนอิสลามอยู่มาเลว่าเขาเฮ็ดเฮ็ดงานก็แบบง่ายๆแบบคือเขาเก่งเขาเว้าภาษาอังกฤษนําเฮาเฮาบ่เข้าใจเขาถามว่าเขาได้ภาษาอังกฤษมันลาวกับไทยโอเคคัสลมไทยเขาได้ภาษาไทยอีกอ้าวคนเป็นเลนะแปลว่าก็เจ้าได้ไทยได้อย่างก็เฮ็ดธุรกิจแต่ผู้หญิงเก่งแล้วแบบเบิ่งแล้วเขาเบิ่งเขาละสะอ่อนก็เลยแปลกจังว่าเขาก็เป็นแบบแนวมึงหนังฮู้แล้วว่าหน้าตาของเขาเป็นหน้าตาที่มีความสุขนะแล้วเป็นหน้าตาที่บ่ได้กังวลมาคือเทียบใส่เฮาว่าเฮาจะเป็นคนกังวลว่าโอ้ยสมมุติแย่งแฟนโอ้ยมันตุ้ยพอต้องได้เตรียมรถโอ้ยหน้าเฮาคิวบ่มีต้องได้แต่งต้องได้ตึกเมืองเฮาแล้วเขาคือแค่บ่ได้กังวลนึงเลยแต่เขาแบบมีความสุขมีออร่ามันแปลกใจว่าเอ้าเป็นหยังเจ้าคือบ่นั่นแล้วบัดนี้ถามหาว่าเป็นหมู่กันนะขอ Facebook จะได้บ่Facebook อย่างเขางงเขาบ่ได้ลิ้นซั่นน่ะอ้าวเป็นหยังคือบ่ลิ้นเจ้าลิ้นอย่างเดียวซั่นเบิ่งแต่ YouTube นะแล้วถามว่าจะมักเบิ่งหยังโอ้ก็เรื่องศาสนาความฮู้อย่างนั้นแหละก็เลยว่าเอ้าเป็นหยังคือบ่ลิ้น Facebook มันไร้สาระเจ้าว่าซั่นน่ะเฮาคิดในใจทุกลุงว่าเฮาไร้สาระแม่นว่าเขาแบบว่าเขาบ่เฮ็ดหยังเสียเวลาหั่นน่ะแล้วเขามีแต่แบบว่าศึกษาความฮู้แล้วเบิ่งเก่งแล้วเขาเห็นย้อนว่าเออเฮาสะอ่อนอย่างนั้นนะหลังจากนั้นก็เลยเออเป็นจุดเปลี่ยนว่ากลับมาบ้านปึ๊บแค่อยากฮู้ว่าสิลองเข้าเบิ่งกันเป็นคือคุมผ้าแท้ว่าปิดหูปิดตามันยอดอีหยังเสียนะเข้าไปอ่านเบิ่งเออก็บอกว่าเออที่คุมนี่พ่อจังซั่นจังซี่เด้อปกปิดความละอายเฮ็ดตามแล้วนี่ๆเอ้าพระเจ้าอัลเลาะห์แม่นไผอยากฮู้ได้บัดนี้พระเจ้าเนาะเข้าไปอีกศึกษาพระเจ้าแม่นไผแม่นผู้สร้างโลกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เอ้าสร้างโลกแล้วมนุษย์เออก็แม่นนะคนเฮามาแต่ไสเริ่มคิดแล้วนะเริ่มคิดน่ะเราได้มาแต่ไสแม่อยู่เฮามาแต่พ่อแต่แม่แล้วก่อนพอแต่พอก่อนแต่พอแต่แม่เฮาได้มาแต่ไสนะมันนี่เริ่มคิดต่ออีกอ้าวแล้วตัวสร้างตัวมาตัวงัวควายนี่มันมาแต่ไสอีกได้มันบ่มันยังบ่มีที่มาหั่นเฮาก็เริ่มสงสัยอีกต่อมาแล้วก็แบบหลายๆอ่านหานาอยากฮู้แล้วเป็นหยังคือผู้กินหมูหยังไปศึกษาเออหมูนี่พญาติหลายมันนี่คิดเข้าไปเบิ่งเรื่องวิทยาศาสตร์ก็เจ้าก็ให้คําตอบอีกว่าหมูพญาติหลายเออก็เลยว่าเออเห็นหลายๆอันดีๆแล้วก็ถามว่ามันนี่จะฮู้เป็นคือได้เมีย4คนมันอย่างเฮาจะฮู้นะฮู้เริ่มศึกษาแต่ละมากซินะมากขึ้นมากขึ้นพอมันตอบได้เบิดเรื่องผีได้มีบ่อย่างสิก็ศึกษาไปเอ้อก็เจ้าก็ตอบว่าพระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างมาสร้างไซตอนมาจากไฟไว้อย่างซี่เฮาก็ไปศึกษาเออมันก็มีผีมีนรกมีกันแล้วศึกษาไปให้แบบละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละมากขนาดละมากแล้วรู้สึกว่าเออศรัทธาและมีความสุขแล้วมีอีกปึ้มนึงที่เป็นจุดเปลี่ยนได้แบบซื้อปึ้มว่าเส้นทางสายใหม่ไปอ่านมื้อนั่นแหละไปอ่านแบบว่า2คืนแล้วจบมื้อที่2มันมันแบบมันต่ําเฮาเบิดทุกอันเลยบ่สร้างสิอธิบายเนาะมันตาอะไรออกมาแบบให้บ่มันให้อย่างใดให้เสียดายว่าเฮาน่าจะฮู้ตะโดนในค่ายคือเข้าใจพระเจ้าแต่คนอิสลามจะเบิ่งว่าอัลเลาะห์เปิดใจเฮาแล้วเนาะก็จะเบิ่งแบบนี้ว่าอัลเลาะห์เปิดใจเฮาอัลเลาะห์ให้ฮิดายะห์แล้วเออแล้วมื้อนั้นเอ้ยให้แล้วไก่ก็คันกะตา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 กะคําบ้านมันคือคันนึงก็แท้มาให้ให้คนกําลังลุกกินเดี๋ยวนะมื้อนั้นอามาแปนมื้ออื่นตื่นเช้ามาเพิ่นจะบอกว่าถามอะไรกัดมาไก่จะคันเป็นแบบรู้สึกแบบผลหนาวลูกอีกตื่นเช่นนะก็เลยแบบรู้สึกประทับใจหลายขึ้นเกี่ยวกับอิสลามอะไรก็เลยว่ามันเข้าคือเข้ามาแล้วเข้ามาด้วยหัวใจเฮาอีหลีนั่นเองแล้วกล้าเว้าเลยว่าเข้ามาด้วยหัวใจด้วยศรัทธาของเฮาแล้วก็ไปให้อ้ายเราคือบ่บอกว่าจะโดดก็บอกจะสนใจนิสัยเราเสียนะนี่เฮาไปศึกษาเข้าใจเออก็เลยค่อยๆเฮ็ดหากบ่ทันได้คุ้มผ่าค่ะอ้ายแต่กี้น่ะมาโดนไปศึกษาไปวันนี้ลองคุ้มเบิ่งคุ้มไปก็รู้สึกง่ายขึ้นบางบ้านบ่อยากให้หมู่ฮู้จักเฮาหมู่บ่จื้อเด้อเฮาคุมผ่าไปจังก็ง่ายแล้วแน่เออไปเลาะไทยไปเลาะอีหยังก็ง่ายขึ้นซั่นน่ะคือข้ามไปไทยคนไทยก็เจ้าเฮ็ดอิสลามก็จะเข้าใจพอประเทศก็จะมีหลายกว่าเฮาเจ้าจํานวนคนสะดวกว่าเออน้องเป็นโซนนี้แล้วเด้อโซนนั้นจะฮู้ว่าผู้ใดไปได้มีแต่ครูบาไอ้จั่วผู้เฮาไปแบบในฐานะพิเศษได้คือได้จ้ะถ้าแบบว่าคนบ่แย่กันน่ะก็เจ้าก็ให้ความพิเศษของเฮานิดนึงแล้วก็เห็นอะไรดีๆหลายอันแล้วว่าเออเฮาเฮ็ดให้ประทับใจหลังจากอันนี้แล้วเอ้ยคิดว่าได้เข้าอิสลามปึ๊บ
สิ่งที่เปลี่ยนที่สุดในชีวิตเอ้ยก็คือหัวใจหัวใจเข้มแข็งขึ้นเช่นเมื่อก่อนหมูก็กินได้ก็ได้ลักกินก็ได้แดนั่นแหละแต่ว่าทุกมื้อนี่นะกินบ่ได้เลยเช่นนะและอิสลามจะเชื่อว่าเฮามีมะเลกัดมะเลกัดก็คือเทวดาทั้ง2เพราะว่าแต่ศาสนาอิสลามศาสนาพุทธก็สอนด้วยกันว่าเฮาเกิดมามีเทวดาฮักษานั่นเองเนาะแล้วก็จะบอกว่าเทวดาทั้ง2นี่จะเป็นผู้คอยจดบันทึกดีและบ่ดีของเฮาเช่นนะแต่มันมีความรู้สึกมือนั้นอ่านปื้มมือในเอ้ยรู้สึกสัมผัสได้ว่ามีอย่างข้างๆได้มีอย่างไรอันเอ้ยเว้าบ่ได้จังซี่ซะแต่แบบใจเฮามันสัมผัสทั้งโดยเพราะปื้มเล่มนั้นมันก็บ่งบอกถึงว่าผู้หญิงคนนึงซึ่งพยายามหาความสุขที่แท้จริงแท้โตแต่ว่าพยายามซั่นใดก็พยายามบ่เห็นเฮ็ดดีซั่นใดก็บ่มีผลได้นะคือแบบแค่มวลแค่ภายในร่างกายภายในภายนอกแต่ว่าร่างกายภายในก็ยังบ่มีความสุขแบบนั้นถึงว่าเพิ่นเป็นคนที่แบบว่าเข้าโรงพักแบบว่าทําบุญคือพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางที่แบบว่าแสวงหาความสุขเซตโตประมาณนี้นะแต่ว่าเฮ็ดทุกวิธีทางแล้วแต่ก็ยังบ่เจอประมาณนี้บ่เจอบ่แบบว่ายังรู้สึกว่าเป็นหยังเฮ็ดมาแล้วเฮ็ดมาหมดแล้วแต่ก็ยังรู้สึกบ่มีความสุขรู้สึกบ่ดีใจประมาณนี้ทั้งที่ตัวเองไผบอกให้เฮ็ดหยังก็เฮ็ดไผบอกให้กราบให้ไหว้ให้บูชาให้เฮ็ดหยังทุกอย่างก็ยังบ่เฮ็ดของขังกันไปคนว่าบ่เต็มบ้านบ่ว่าศาสนาพูดบ่ว่าศาสนาเพิ่นน่ะเป็นเชื้อชาติจีนเนาะบ่ว่าศาสนาจีนบ่ว่าคริสเตียนอีหยังหรือว่าศาสนาอื่นๆเพิ่นก็ไปศึกษามาหมดทุกอย่างแล้วแต่เพิ่นกลับมาเจอคือมาเจอกับศาสนานี้แล้วเพิ่นมาบ่แม่นว่าเพิ่นจะมาเชื่อเลยได้เพิ่นก็รู้สึกประทับใจคือเอ้ยดาเพิ่นประทับใจที่แบบว่ามาเจอแล้วก็ได้ศรัทธาได้ปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ามีความสุขแบบประหลาดแบบบ่เคยได้รับมาคือแบบมันความสุขทั้งใจแหละที่เฮาบ่สามารถอธิบายจากอธิบายเป็นคําเว้าออกมาได้ประมาณนี้นะอันนี้ยอมรับว่าบ่สร้างสิ่งที่เว้าออกไปแต่ว่าคนที่เข้าอิสลามใหม่นํากันและศึกษาดีๆนี่คิดว่าคือสิได้สัมผัสขึ้นโดยแล้วก็จะฮู้เนาะและสิ่งใดก็ตามถ้าเฮาคิดว่าเฮาฝืนหรือเฮาบังคับเฮาก็สิอยู่บ่ได้โดนดอกพอมื้อนึงมันก็ต้องกลับมาเปลี่ยนเฮาหรือเปลี่ยนคือเก่าสมมุติว่าคือเอ้ยว่าถ้าเอ้ยบ่ได้เข้าด้วยหัวใจศรัทธาบ่ได้ฮู้แท้เออมื้อน่ะเอ้ยก็กลับไปพวกคุมบ่หยังก็ได้เฮ็ดคือเก่าก็ได้ปฏิบัติอย่างเนาะสมมุติว่าแต่นี้ถ้าเฮาเข้าด้วยหัวใจเออเฮามีความเข้าใจซินะเอ้ยยอมรับว่าเมื่อก่อนชีวิตเอ้ยก่อนที่บ่ได้พบอิสลามเนาะมันจะเป็นแบบว่ามื้อนี้สุขมื้อนี้ทุกข์สมมุติว่ายังไงซะมันมีความแบบว่ากังวลอีหยังหลายสมมุติเฮาไปเห็นอันนี้เฮาก็คิดเล็กคิดน้อยนี่แบบว่ามื้อนี้เฮ็ดเสียเงินหลายก็อุบใจมื้อนี้เป็นอันนี้มีอันนี้หลายก็คิดอุบใจคิดนั่นคิดนี่บัดมื้อมีความสุขก็มีความสุขจังซี่น่ะมันมื้อแบบว่าสมมุติว่าสามีแฟนเอาของขวัญให้ก็ดีใจมื้อหน้ามาเห็นเขาไปยิ้มลงกับผู้สาวอื่นก็ใจให้จังได๋ก็บ่อยากเป็นว่ามื้อนี้ทุกข์มื้อนี้สุขบ่ครอบครัวแบบว่าคิดอนาคตอันนี้บ่อยากเป็นสินะแบบว่าอยากมีจุดยืนว่าเฮ็ดเท่าใดหัวใจเฮาสิเข้มแข็งสินะแต่มาพบอิสลามนั้นยอมรับว่าโอ้เข้มแข็งมากหลายเท่าเลยทุกอย่างจากเมื่อก่อนที่ว่าเปอร์เซ็นต์ความสุขในชีวิตสมมุติว่าประมาณ 20% ทั้งๆที่ว่ามันคือสมเทียบว่าชีวิตก็บ่ได้ขาดหยังเด้เจ้าความหมายว่าบ่ได้เดือดร้อนเรื่องไปหาเงินหาค่ําเนาะเออคือเพิ่นก็เตรียมไว้ให้แล้วซินะตัวเองก็คือดีใจในใจที่ผ่านมาว่าข้อดีของการมีแฟนอิสลามดีนั่นว่าบ่เคยเดือดร้อนที่จะไปหาเงินหาค่ําเพราะว่าคนศาสนาอิสลามผู้ชายจะผู้หามาให้ใช่แล้วบ่เคยได้ทุกข์ยากแล้วก็บ่เคยไปว่าสิแบบว่าสิบังคับนั่นนี่อย่างนั้นบ่เคยมีแต่เออก็มีแต่ดีนําตลอดซะนะแบบว่ากับเพิ่นมากนั้นนึงว่าคือในใจอู้มันก็สบายแนวนึงตัวนะแต่ความหมายว่าตอนที่ฮู้เรื่องๆโอ้พระศาสนาอิสลามเฮ็ดแนวนี้หลังจากฮู้ศาสนาอิสลามปึ๊บเฮามันก็มีความเข้าใจว่าผู้เป็นเมียเฮ็ดจังได๋มันก็ดีขึ้นชีวิตก็มีความสุขขึ้นลํานี้เฮามาฮู้แบบว่าฮู้จุดนี้ว่าเฮามีพระเจ้าหัวใจเฮาเข้มแข็งบัดนี้เอ้ยก็บ่ลงไปกับง่ายๆหมู่เว้ามันสิแบบมันเฮ็ดให้อัตโนมัติบ่ซั่นสิว่าเบิ่งคนออกเบิ่งสังคมออกแล้วแบบว่าสมมุติถ้าเปรียบเทียบแล้วมีคนของเฮามาแล้วจะมาเว้าหยังเอ้ยสามารถอ่านเกมได้เบิดว่าผู้นี้จะมาในลักษณะใดแนวใดเฮ็ดให้เข้าใจโลกง่ายขึ้นฮู้ทันขึ้นฮู้ทันขึ้นฮู้แบบอัตโนมัติโลดว่าแบบว่าแค่แบบว่าคือศาสนาเขาสอนบอกมาหมดแล้วเด้แล้วพอคนนั้นมานี่คนนั้นมาแล้วเขาพอเต้เขาเว้าคํา2คําหรือว่ามาเขาฮู้แล้วว่าความต้องการของกระเจ้ามาเฮ็ดหยังประมาณนี้นะเพราะว่าเฮาฮู้แล้วเด้เพราะว่าสิมาลอกล้อเฮาสิมาตั้วเฮาก็บ่ได้เพราะว่าเฮาฮู้สิ่งที่มันเหนือนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเฮาก็ใช้ชีวิตที่มันแบบว่าง่ายสะดวกสบายขึ้นแล้วก็แบบมีความสุขขึ้นประมาณนี้นะก็เลยเฮ็ดให้เห็นว่าโอ้นี่แหละแบบว่าหัวใจเฮามันเข้มแข็งขึ้นนั่นเองเนาะใช้ไปเล่นไปเที่ยวบ่ก็เริ่มมีเหตุผลขึ้นแบบมันบ่จําเป็นยังไงนะ
ก็เลยว่าเออมันดีนะเนี่ยว่าหัวใจนี่แหละเข้มแข็งแล้วก็มีความสุขขึ้นทุกมือเรื่องนี้ว่าเขาเคยคิดมาก่อนว่าเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่จิ๊บจิ๊บเสียถามมาเรื่องที่ใหญ่สำหรับเอ้ยแม่นี่หนังก็คือจะเฮ็ดแนวใดให้ได้เพื่อเฮ็ดเพื่อศาสนาอิสลามให้ได้หลายที่สุดเป้าหมายในชีวิตบ่ขออย่างไรได้จักครึ่งนึงของอาจารย์บรรจงหลายเพราะว่าก็คือแค่นั้นนั่นเองนะก็คือเป้าหมายที่อยากจะเฮ็ดอันนี้ทุกมื้อนี้อย่าบอกว่ามีความสุขแหละบางครั้งเวลาไปรวมกับคนอิสลามคนอิสลามจะเป็นว่าหัวใจเฮามันบริสุทธิ์บริสุทธิ์กันเอ้ยสามารถรวมแล้วกับน้ําตาไหลมีความสุขแบบว่าหาคําเปรียบบ่ได้ซั่นเคยเป็นได้สัมผัสมาแล้วแล้วว่ามันแบบบ่สร้างสิบรรยายซิซาก็เลยคิดว่าเฮาคิดมิตรวาทาเฮาจะฮู้ว่าอันใดเฮามาถึงทางนึงเฮาต้องมีชีวิตอย่างที่ดีขึ้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีเห็นบ่อันนี้เฮาเห็นเลยว่าสิ่งที่เปลี่ยนของก็คือหัวใจเฮาเปลี่ยนมีความสุขขึ้นมั่นคงเฮาสามารถอดได้เฮาสามารถปฏิบัติได้จากเมื่อก่อนถ้าเอ้ยพุทธเนาะสมเทียบว่าศีลถือศีล5เนาะข้อ1ปานะห้ามบ่ให้ฆ่าสัตว์ข้อ2นี่เอ้ยยังเห็นได้แดบ่ได้แดนะมันเป็นแบบนั้นแล้วเป็นอิสลามปึ๊บกินเหล้ากินเบียร์ก็สามารถกินได้เลยกินหมูเกี๊ยวก็สามารถกินได้เลยไปเที่ยวกลางคืนก็สามารถได้เลยการพนันนี่อย่างนี้บ่แตะบ่หยังเลยเสียตะกี้สมัยก่อนนี่คือโอ้ร้องเสียงโซ่กันซื้อเลขแต่เถื่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นศาสนาแล้วมันเฮ็ดบ่ได้ทุกอย่างมันคําสอนของเพิ่นมันมาอัตโนมัติในตัวเฮามันคล้ายๆคือมันฝังในใจในอย่างเราเฮ็ดให้เฮามีความละอายมีความตื่นตัวให้เฮาได้เฮ็ดดีตลอดเสียนะจ้าถามว่าเป็นแนวใดหลังจากเปลี่ยนกับครอบครัวมีความสุขขึ้นแบบว่าเคยมีความสุขแล้วกับทวีคูณขึ้นว่ามันก็เลยเป็นปัญหาน้อยๆไปเลยอันอื่นนั่นน่ะแม้แต่ว่าง่ายๆว่าธุรกิจที่เคยผ่านมาถ้าจะล่มเสียเงินเป็นเท่าใดร้อยล้านนั่นน่ะถามเฮาว่าจะเจ็บบ่นั้นบ่มันก็น้อยนึงแต่มันจะแบบว่ามันจะเฮ็ดให้เฮาแบบทําใจได้ง่ายได้ไวแล้วก็เข้าใจโลกไวแล้วก็จะคิดในทางที่ดีคือศาสนาสอนว่าอัลเลาะห์น้องใจหรือพิสูจน์เฮาทดสอบเฮาคิดซื่อว่าเป็นบทเรียนให้กับชีวิตของเฮาเพื่อวันข้างหน้าจะได้เพราะบางคนนี่ถ้าว่าต่างศาสนาเนาะไปพบปัญหาอย่างซี่ถ้าจะมีทางออกก็จะแบบว่าฆ่าตัวตายบ่หรือว่าเฮ็ดอย่างที่ว่าลุเลเฮ็ดประสดประสันกันเฮาจะเห็นบ่ข่าวข้างนอกว่าเออสมมุติว่างานผัวนี้ปะบุญเมียเฮาฆ่าลูกใส่ก็มีบ่เฮ็ดให้นี่ทําร้ายร่างกายลูกแต่ว่าอิสลามจะบ่เป็นถึงจะบ่อยู่ก็คือว่าสมมุติว่างานถ้าสามีไปเฮ็ดนั่นนี่เขาจะคือว่าเทวดาทดสอบบางทีอาจจะส่งคนดีๆมาให้หรือบ่ถ้าว่าส่งคนดีมันจะมีแนวอื่นที่ดีให้คนนี้เขาจะคิดนั้นแล้วขอตัวไปอยู่ได้เป็นลักษณะนั้นนั่นเองเนาะ